ดูนักเทคยีเลนพิจของเราแต่ละคนนะครับก็ดูตื่นเต้นนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยจะเจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยล่ะครับนั่นไงล่ะครับคุณผู้ชมโอ้มาเจอแก๊งนินจาล่ะครับนี่นินจาของจริงเลยนะครับคุณผู้ชมจะผ่านด่านนี้ไปได้ก็ต้องชนะนินจาให้ได้ก่อนล่ะครับมาดูนะครับว่าซามูไรกิเลนพยองของเราจะชนะเหล่านินจาของหมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ได้หรือไม่ล่ะครับโชคดีนะครับที่พี่ๆเขาออมให้นะฮะแม่ผ่านด่านมาได้อย่างง่ายดายเลยล่ะครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์เนี่ยบรรยากาศสองข้างทางเนี่ยเป็นการจำลองยุคสมัยเอโดะได้อย่างเนียน 100% เลยล่ะครับเราเดินเข้ามานะครับเราก็เหมือนว่าเราอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆนะฮะจริงๆแล้ววันที่คุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเป็นวันหยุดของพนักงานที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีแค่กลุ่มนักเตะ SCG เมืองทองเท่านั้นนะครับที่ได้มีโอกาสเยี่ยมชมแต่ถ้าเกิดเป็นวันปกติวันธรรมดานะครับเราจะเห็นผู้คนควักควายเต็มไปหมดเลยล่ะครับเพราะว่าเอโดะวันเดอร์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนที่มีโอกาสได้มาญี่ปุ่นหรือมาให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์สงกรสินพี่มุ้ยเทียรสินแดงดาหรือพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับรับรองว่าคุณมาแล้วคุณจะติดใจมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับแต่ก็ต้องระวังกลุ่มนินจาแล้วก็ซามูไรนักเลงที่นี่สักนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะหัวร้อนพอสมควรครับโอ้ย
นี่ตรงนู้นไอ้โป้ไม่ได้ตรงนู้นพอเราเข้ามาในหมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์ลึกๆเข้าไปนะครับเราได้มาเห็นเกอีชานะครับโอ้โหผู้หญิงที่ว่าสวยที่สุดในยุคของเอโดะนะฮะจะเป็นวัฒนธรรมในการเชิญเกอีชานะครับเข้าไปในบ้านของเศรษฐีนะครับเนี่ยฮะระหว่างทางก็จะเป็นขบวนแห่เกอีชานะครับอลังการงานสร้างมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมขนาดนักเตะกีฬาผู้ชมของเราต้องหยุดดูหยุดถ่ายรูปกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสาวงามเกอีชาเนี่ยสวยจริงๆเลยล่ะครับหลังจากดูขบวนแห่ของสาวงามเกอิชาแล้วนั้นนะครับขุนพลกิเลนพยองของเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูการโชว์นินจาล่ะครับเป็นโรงละครนินจาขนาดใหญ่นะฮะใครที่เคยจดจำวัยเด็กที่เคยดูหนังญี่ปุ่นหรือหนังจีนนะครับที่พูดถึงนินจาซามูไรนะฮะน่าจะชอบมากๆล่ะครับเพราะว่าการโชว์ของที่เอโดะวันเดอร์แลนด์เนี่ยสมจริงสมจังมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาที่เรานั่งชมเนี่ยฮะจะมีความรู้สึกเหมือนทีดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่านินจาที่สู้รบเนี่ยจะผุดมาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแล้วก็กระโดดซ้ายกระโดดขวาเข้าช่องลับนะครับปาดาวกระจายนะฮะฟันดาบกันโฉงเฉงเลยล่ะครับเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลายแม็กซ์สำคัญของเอโดะวันเดอร์แลนด์เลยล่ะครับโอ้โหนักเตะกีฬาพยองของเราหลายต่อหลายคนนี่ถึงนั่งดูใจจดใจจ่อเลยล่ะครับโอ้โหมีนินจาอยู่ในวัยเด็กกันทุกคนอยู่แล้วล่ะครับแอดเชื่อหลังจากที่ขุนพลกิเลนพยองได้มีโอกาสชมการโชว์นินจานะครับทีนี้ได้ลองมาสัมผัสจริงๆแล้วครับแม่มีลานให้เราลองหัดปาดาวกระจายกันแล้วครับอาวุธลับของเรานินจานะฮะมาดูกันนะครับว่าขุนพลกิเลนพยองของเราไหนๆแต่งตัวอยู่ในยุคเอโดะอยู่แล้วนะครับฝีมือการปาดาวกระจายจะเฉียบขาดขนาดไหนมาชมกันเลยครับ
โอ้โหฝีมือไม่เกรงใจชุดเลยนะครับชาลิวชับปุยและสารัตอยู่เย็นเนี่ยฮะแต่งตัวใส่ชุดเกราะนะครับแต่ปลาดาวกระจายไม่ไหวจริงๆเลยครับแม่ก็อย่างว่าแหละครับเราไม่เคยฝึกในเรื่องของการปลาดาวกระจายมาก่อนนะครับแม่ฝีมือไม่เข้ากับชุดเลยนะฮะสองนักรบสมัยเอโดะของคุณพลกิเลพยองของเราเนี่ยฮะหลังจากเยี่ยมชมเอโดวันเดอร์แลนด์มาได้หลายชั่วโมงนะครับก็ถึงเวลาก่อนจะจากลากันไปนะครับทางเอโดวันเดอร์แลนด์นะครับก็ได้เลี้ยงอาหารเหล่าคุณพลกิเลนพยองของเรานะครับเมนูปิ้งย่างนะครับแม่เขาว่ากันว่ามาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนื้อนะครับที่ใช้ในการปิ้งย่างนะฮะมันจะอร่อยมากๆครับมันจะละลายในปากเลยล่ะครับใครที่เคยมาที่ประเทศญี่ปุ่นและชื่นชอบเนื้อโกเบนี่ฮะที่เอโดะวันเดอร์แลนด์นะครับเนื้อเนี่ยอร่อยกว่าที่โกเบนะครับคุณผู้ชมเคี้ยวเข้าไปในปากนี่แทบจะละลายเลยล่ะครับแอดเองก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของอาหารที่เอโดะวันเดอร์แลนด์มากๆด้วยเช่นกันนอกจากคุณจะได้แต่งตัวย้อนยุคเข้ามาอยู่ในสมัยเอโดะแล้วนั้นมีการโชว์ระหว่างรับประทานอาหารต่างๆเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นช่วยให้การรับประทานอาหารของเราอร่อยเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยล่ะครับแม่ก็ต้องบอกว่าทริปการเดินทางมาที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ครั้งนี้ของคุณพลกิเลนพยองของเราประทับใจมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมและพนักงานของที่นี่น่ารักมากๆด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับเมื่อรู้ว่าคุณพลกิเลนพยองของเรามาพี่ๆพนักงานน้องๆทุกคนนะครับก็สละเวลาเพื่อมาเนรมิตเอโดะวันเดอร์แลนด์ให้กลับมาคืนชีพในวันหยุดของพวกเขาให้กับคุณพลกิเลนพยองของเราได้ตื่นตาตื่นใจนะครับตลอด 3-4 ชั่วโมงที่เดินยังดินแดนเอโดะแห่งนี้นะฮะก็ฝากถึงแฟนคลับกิเลนพยองของเราเลยนะครับถ้าเกิดคนไหนได้มีโอกาสมาประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะมาให้กำลังใจ3คุณพลกิเลนพยองของเราที่เจลีกนะฮะอย่าลืมแวะมาที่แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศญี่ปุ่นอย่างเอโดะวันเดอร์แลนด์นะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าคุณพลกิเลนพยองของเราเยี่ยมชมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่1ใน4เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าเรามีเวลาที่ค่อนข้างน้อยก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเกิดคุณมาไม่มีเวลาเร่งรีบนะฮะคุณได้เดินดูเอโดะวันเดอร์แลนด์เต็มๆนะครับคุณจะประทับใจสถานที่แห่งนี้มากๆเลยล่ะครับกากบาทเอาไว้นะครับจะมาประเทศญี่ปุ่นทีไรห้ามพลาดเอโดะวันเดอร์แลนด์เป็นอันขาดนะครับสวยดีนะครับหมู่บ้านเอโดะวันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยก็ไม่เคยมาครั้งแรกเคยแต่แบบว่ามีแต่คนเล่าให้ฟังว่ามันเป็นหมู่บ้านแบบ
ซามูไรอะไรเงี้ยสวยเมื่อกี้ก็เข้าไปดูซามูไรเหมือนบ้านเขาลึกลับมากครับโอ้โหมีรูรอบบ้านเลยเริ่มต้นจากชุดก่อนเป็นไงได้แต่งตัวแบบเป็นซามูไรเงี้ยก็แปลกๆไปแบบนึงครับจะต้องใส่เงี้ยผมว่าคุณดีนะแต่สมัยก่อนเขาน่าจะใส่เตรียมตัวไว้แล้วแหละถ้ามาแต่งตัวตอนจะไปลบนี่น่าจะไม่ทันเพราะว่าโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั้งเนี่ยใส่เยอะแยะมากมายไปเลยแต่ก็สวยดีครับโชว์ชอบโชว์ไหนของเขาครับโชว์โชว์นินจาเมื่อกี้ครับนะครับนินจายืนอยู่ข้างหน้าหมู่บ้าน2คนชอบจุดนินจาชอบนินจาเร็วมากไวมากแป๊บเดียวมาอยู่หน้าเราแป๊บเดียวอยู่ในรูแป๊บเดียวอยู่ข้างบนหลังคาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีถือเป็นประสบการณ์ที่ได้มาโอเคครับก็หน้ามาครับคือใครมาเที่ยวญี่ปุ่นก็หน้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านแห่งนี้ชอบครับรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนอดีตของญี่ปุ่นประมาณครับเริ่มต้นตั้งแต่ใส่ชุดเป็นไงซามูไรผมก็ซามูไรเหมือนกันนะ ชอบอะไรที่สุดของที่นี่ชอบโชว์หรือว่าชอบอาหารหรือว่าชอบทั้งหมดชอบทั้งหมดเลยผมชอบแล้วก็ผมเคยไปดูหนังเรื่อง The Last Samurai ด้วยแล้วเพิ่งดูมาด้วยแล้วมันก็เหมือนอินแล้วก็มาได้มาเจอของจริงอีกที่ยิ่งอากาศดีด้วยอากาศเป็นใจด้วยเราเลยแบบไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่เหนื่อยตรงนินจาชอบไหมชอบครับแสดงสนุกดีครับมันถ้ามีบ้านแบบนั้นนะหลบแบบสมมติมาทวงเงินนะโหหลบไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนึกว่าแต่หลบแฟนไม่ใช่ แฟนไม่หลบหรอกโอเคครับ thank youแอดการันตีว่าถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณจะติดใจอย่างแน่นอนล่ะครับเพียงแค่มาแล้วคุณได้ใส่ชุดซามูไรคุณได้เจอนินจาคุณได้ดูโชว์ต่างๆวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแอดเชื่อว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เมืองทองทีวีของเรานำมาแชร์ฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกกิเลนพยองไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบสกู๊ปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณนะครับThank you.